สบายดีทุกคนจุดนี้เป็นอีกบ่อนเนาะที่ว่าเป็นบ่อนชมวิวอยู่บ้านห้วยหางเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งว่าฝากกวงกันข้ามเนาะจะเป็นอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายประเทศไทยตอนนี้น้ำลงเด็กๆ ก็เอาขนมมากินน้ำมาชมวิวเอามาแล้วช่วงก่อนนั้นเนาะน้ำจะขึ้นฮอดนี่นะฮอดบนออดีแลนด์นี่เดี๋ยวนี้มันลดลงลงไปเห็นแก้งแล้วนะแก้งกลางน้ำจุดนี้ชิมิหาปลาของปลาสนฟังนั่นจะเป็นฟังไทยเนาะนี่บ่อนเขียวๆหันแม่นอย่างเพิ่นปลูกอย่างฝรั่งเนาะอยู่ภูเขากินผักกันเลยปลูกอย่างฝรั่งเฮ็ดให้เขาว้าวพานี่ก็บ้านห้วยหางตัวนี้ฟังนี้บ้านห้วยหางเพิ่นเทศกันเจือนไปเนาะประมาณกิโลป่ายนะอันนี้มันตัวง้วนหินนั้นมันน่ะนะแก้งกลางน้ำเนาะซึ่งว่าตัวนี้เพิ่นจะเฮ็ดบ่อนใหม่บ่อนน้ำไหลนะนี่กระดาษตอนนี้สองไอ้น้องกำลังเล่นน้ำมาชมวิวตอนนี้ลงว้าวช่วงนี้ตอนแรงเนาะบรรยากาศสวยงามโบ้มโอ้ยคนนี้นะฟังนั่นลกหญ้าเต็มเลยเนาะเขียวงามคนลกหญ้านี่สองข้างคลองถือว่าเป็นภูเขาเนาะคล้ายคือกันอันนี้แหละสองข้างคลองของพี่น้องลาวไทยนะมีแต่แม่น้ำของขั้นมีแม่น้ำของขั้นแต่ว่าพี่น้องลาวไทยฮักแพงกันคือเก่านะตอนนี้เอายางมาวิวแคมป์น้ำนะอันนี้มีสมาชิกมานำสองคนดื้อสุดโอเคกะพี่น้องแต่ละคนก็คือสิฮู้เนาะว่าซื้อเพชรนี่พัดห้วยหางเนาะก็คือมันอยู่เฮาอยู่บ้านห้วยหางนี่เป็นบ้านพ่อเฒ่าแหละเฮาย้ายมาอยู่นี่เพราะเฮามักบรรยากาศธรรมชาติสวยงามติดแคมป์ของนั่นนี่เนาะพอเฮาอยู่ในเมืองนี่มันก็เมื่อยละเมื่ออยู่ละมันอยู่แบบธรรมชาตินี่มันสบายใจดีนะคือมาอยู่พี่เนาะหลังจากพักเวียกก็มาอยู่พี่แสดงว่าจะเป็นภูเขามีสวนมีนั่นจะสบายใจดีเนาะดีก่อนอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองวุ่นวายโอเคขอจบสมิเดอร์ขอขอบใจบายบายบายใส่เมืองกับมานี่ได้ใส่เนาะมือยกเว้นแค่โควิดถ้าว่าน่ะบ่มีโควิดเนาะคือพี่น้องลาวไทยน่ะจะค้ำไปมาหาสู่กันมันมีจะมีด้านประเพณีเนาะอยู่บ้านถัดไป2บ้านอีก2บ้านน่ะบ้านคกแห่เป็นด้านประเพณีเนาะคือว่าค้ำมาสบายเนาะเฮ็ดหนังสือค้ำมาแล้วก็เรียบร้อยเนาะ